بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ติดตามการพูดคุยของเราในวันนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยกับการกําหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้เราก็ได้มารวมตัวกันนะครับณสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่ถ้าพูดถึงเนี่ยหลายคนก็คงจะไม่คิดนะครับว่าจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หลักการของศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประทานความจำเริญขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประทานความเมตตาและขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้บุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเรื่องราวที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือการพูดคุยกันในร้านอาหารบางคนเนี่ยจะงงนะครับว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยนะครับสถานที่ที่เป็นร้านอาหารเนี่ยควรจะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับประทานเรื่องของการกินการดื่มแต่วันนี้นะครับเราได้เห็นการเสียสละการตอบแทนส่วนหนึ่งให้กับสังคมซึ่งในยุคสมัยปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับการพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาการให้ความรู้นะครับในเรื่องราวของกิตาบุลลาห์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วโดยเฉพาะในประเด็นที่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเหมือนอย่างที่เราได้รับรู้นะครับว่าเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะได้ถูกละเลยเพิกเฉยนะครับจากคนทั่วไปและโดยเฉพาะบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานความเมตตาให้กับพวกเราอย่างมากมายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานในสิ่งที่เป็นนิอมะห์ความจำเริญความเมตตาต่างๆให้กับเราอายะห์กุรอานได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าวะอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุซูฮาและถ้าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะคิดคำนวณในสิ่งที่เป็นความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ลาตุซูฮาพวกเจ้าทั้งหลายคงไม่สามารถที่จะคำนวณนับในสิ่งที่เป็นความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้แก่ชีวิตของพวกเราวันนี้เรามีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายวันนี้เรามีชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราวันนี้เรามีอาหารที่จะรับประทานวันนี้เรามีลมหายใจนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่เคยส่งบินมาเก็บนะครับค่าอากาศค่าออกซิเจนให้กับเราเลยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องชูโกรขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆอายะห์กุรอานอายะห์1นะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอะลัมนะจะอัลลอฮูไอนัยนและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้พวกเจ้าทั้งหลายได้มี2ตาวะลิซานันวะชะฟะตัยนนะครับและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ให้พวกเจ้าทั้งหลายมีลิ้นนะครับแล้วก็มีขากรรไกรทั้งสองนะครับเพื่อที่จะขยับในลิ้นในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับพวกเจ้าวะฮาไดนาฮูนัจดัยนและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ทางนำแก่พวกเจ้าในการที่สามารถที่จะแบ่งแยกนะครับระหว่างสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะกุรอานย่านนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ตาทั้งสองแก่เราเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้มองในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างได้เห็นนะครับถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์เนี่ยนะครับแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าเขามีความยิ่งใหญ่สักแค่ไหนแต่ถ้าเราได้ไปพิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้เกิดขึ้นบนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้เราจะเห็นนะครับว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาบนหน้าจักรวาลนี้เท่านั้นเองนะครับวะลิซานันวะชะฟะตัยและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามีลิ้น
และด้วยกับลิ้นเนี่ยนะครับทำให้มันมีความแตกต่างในเรื่องของการพูดคุยทำให้มีความแตกต่างในเรื่องของภาษาเราเห็นนะครับว่าด้วยกับลิ้นอันเดียวกันเนี่ยมนุษย์บางกลุ่มบางพวกพูดอีกภาษาหนึ่งด้วยกับลิ้นเดียวกันเนี่ยนะครับมนุษย์ในบางประเทศพูดอีกภาษาหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้แก่มนุษย์วะฮะดัยนาฮูนัจดัยนและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับได้ให้ทางนำแก่มนุษย์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เราเกิดมาบนหน้าโลกใบนี้และปล่อยให้เราคิดหรือใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับด้วยกับความรู้สึกความปรารถนาของพวกเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานเหล่าบรรดานบีบรรดาอัมบิยะนะครับจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อที่จะบอกมาเพื่อที่จะแนะนำมาเพื่อที่จะตักเตือนในสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นได้ใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนาฮะดัยนาฮุสซะบีลาอิมมาชาคิรอนวะอิมมากะฟูรอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าเราได้ให้ทางนำแก่มนุษย์เราได้สติปัญญาแก่มนุษย์อิมมาชากิรอทางหนึ่งก็คือการที่มนุษย์นั้นนะครับได้ใช้สติปัญญาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาการที่มนุษย์ได้ใช้นะครับในสิ่งที่เป็นความเมตตาเนี่ยมาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาในการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิมมากะฟูรอและอีกกลุ่มหนึ่งของมนุษย์แม้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานทรัพย์สินเงินทองให้กับเขาอย่างมากมายแม้ว่าเขาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานสติปัญญาให้กับเขาอย่างเฉลียวฉลาดแต่เขาก็ยังคงอยู่ในสภาพของผู้ที่เนรคุณตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องชูโกรธขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีสายตาทั้ง2ที่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งรอบข้างพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีหูที่สามารถที่จะได้ยินนะครับในเสียงต่างๆพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีสติปัญญานะครับที่สามารถที่จะจำแนกในสิ่งที่เป็นความถูกต้องและสิ่งที่เป็นความหลงผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับอายะห์กุรอานอายะห์นี้เองเนี่ยท่านอิหม่ามอันกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าเอะอะลัมพวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าอันนัลลิซานะแท้จริงลิ้นเนี่ยนะครับมินเนอะมะติลลาห์เป็นส่วนหนึ่งของความเมตตาอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิ้นเป็นอวัยวะที่ไม่มีกระดูกลิ้นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะหันไปพลิกไปทางไหนก็ได้แต่เป็นสิ่งที่เปล่งออกมาและสิ่งที่เป็นคำพูดที่ออกมาจากปากออกมาจากลิ้นของเราพี่น้องที่รักทั้งหลายมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮดะคอลัลญันนะใครก็ตามในวันที่วิญญาณของเขาจะออกจากร่างลิ้นของเขากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮดะคอลัลญันนะลิ้นของเขากล่าวการปฏิญาณตนว่าเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขากล่าวว่าไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การอิบาดะห์อื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดะคอลัลญันนะด้วยกับคำพูดที่ออกมาจากลิ้นเนี่ยทำให้เราได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและด้วยกับลิ้นเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าคำพูดที่มันออกมาจากปากของเรานำไปสู่การตั้งภาคีการกูฟอร์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามีสิ่งอื่นที่มีอำนาจเหนือกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยไม่ได้ด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราพูดนะครับว่าสิ่งที่ฉันเป็นในทุกวันนี้เนี่ยอำนาจทรัพย์สินเงินทองที่ฉันได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถความภาคเพียรของฉันคำพูดเหล่านี้คือคำพูดที่ทำให้ผู้ที่พูดเนี่ยนะครับออกจากศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถูกลงโทษอยู่ในขุมนรกก็เป็นไปได้ดังนั้นท่านอิหม่ามอันกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮ์จึงได้กล่าวนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าแท้จริงลิ้นนั้นเนี่ยมันเป็นหนึ่งในความเมตตาที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่กอรีบะท่านใช้คำว่ากอรีบะคือเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่มันประหลาดเพราะอวัยวะของเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีองค์ประกอบที่มีความแตกต่างกัน
สายตาก็จะมีรูปแบบขององค์ประกอบที่แตกต่างกันมือของเราก็จะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันแต่ลิ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประหลาดเพราะอะไรล่ะฟาอินนะฮูซอกีรุลฮัจเป็นสิ่งหรืออวัยวะที่มีความเล็กอะซีมุลอิห์ซานแต่เป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งคุณงามความดีอย่างมากมายลิ้นของเราเป็นอวัยวะที่เล็กแต่มันจะนำมาซึ่งคุณงามความดีอย่างมากมายเราเคยได้ยินหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งการกระทำในสิ่งนี้เนี่ยนะครับต้องกระทำด้วยกับลิ้นของเราท่านนบีได้กล่าวนะครับว่ากะลิมาตานคอฟีฟาตานอะลัลลิซานซะกีลาตานฟินมีซานคำพูด2คำที่เป็นคำที่เบาด้วยกับลิ้นของเราแต่เป็นสิ่งที่จะมีน้ำหนักบนตาช่างความดีนะที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานัลลอฮฺวะบิฮัมดิซุบฮานัลลอฮิลอาซีมเพียงแค่เรากล่าวคำกล่าวเหล่านี้ของเราถามว่ากล่าวด้วยกับอะไรล่ะพี่น้องกล่าวด้วยกับลิ้นของเรากล่าวด้วยกับอวัยวะเล็กๆที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่ในปากของเราแต่คำพูดเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นคำพูดที่จะมีน้ำหนักบนตาช่างความดีหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์และเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายด้วยกับลิ้นเนี่ยนะครับจะเป็นหลักประกันสวรรค์ให้กับเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่ามันอัตมันลีใครก็ตามที่ประกันให้กับฉันเนี่ยบามาไบนะลิฮยัยฮิสิ่งที่อยู่ระหว่าง2ขากรรไกรเนี่ยวะไบนันฟะคีไซฮิและสิ่งที่อยู่ระหว่างขาทั้ง2อัตมันละหุนยันนะฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาใครก็ตามที่ประกันสิ่งที่อยู่ระหว่าง2ขากรรไกรคือลิ้นน่ะนะครับให้พูดในสิ่งที่ดีให้ลิ้นอยู่กับการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลิ้นเป็นคําพูดที่ออกมาในเรื่องของการส่งเสริมให้คนทําในเรื่องของคุณงามความดีให้คนหันมาพูดคุยกันให้คนหันมาดีกันเนี่ยนะครับใครก็ตามที่ประกันสิ่งนี้ให้กับฉันเนี่ยและประกันสิ่งที่อยู่ระหว่าง2ขากรรไกรคืออวัยวะเพศอัตมันละฮุนญันนะท่านนบีบอกว่าฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาอัลลอฮุอักบัรลิ้นเล็กๆทำให้เราได้รับสิ่งที่มีน้ำหนักบนตาช่างความดีนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิ้นอวัยวะเล็กๆถ้าเราให้ความคำมั่นสัญญาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าใช้มันในสิ่งที่ถูกต้องมันจะเป็นสิ่งที่ประกันสวรรค์ให้กับเราดังนั้นเองนะครับเราจึงเห็นว่าในยะกุรอานและในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะพูดถึงความสำคัญของลิ้นแม้แต่ในเรื่องของสิ่งที่สำคัญที่สุดของอิสลามนะครับอย่างเช่นในหะดีษของท่านมุอาซอิบนุญะบันรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านมุอาซได้กล่าวนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัคบิรนีบิอามัลยุดคิลานีอันญันนะตะฉันอยากที่จะให้ท่านนบีเนี่ยนะครับบอกถึงสิ่งที่จะเป็นการงานที่ฉันกระทำแล้วเนี่ยฉันจะได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องอยากได้สวรรค์ของอัลเลาะห์มั้ยวันนี้พี่น้องอยากจะใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยวันนี้พี่น้องอยากจะทำงานในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังบอกแก่พวกเราเอาไว้มั้ยมาฟังนะครับในสิ่งที่เป็นคำตอบวะยุบาอิดนีมินันนารและเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวของฉันออกห่างจากไฟนรกไฟนรกที่วันนี้ไม่มีมุสลิมคนใดเนี่ยนะครับที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ถูกอาศัยอยู่ในไฟนรกทุกคนอยากที่จะได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาฟังคำตอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวแก่ท่านมุอาซนะครับว่าลากอซซะอันตะอันอะซีมินสิ่งที่ท่านถามเนี่ยคือสิ่งที่การงานที่จะทำให้ท่านได้รับสวรรค์และออกห่างจากนรกเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่มากนะครับวะอินนะฮูลายาซีรุนอะลามันยัสซะรอฮุลลอฮุตะอาลาอะลัยแต่จะเป็นสิ่งที่ง่ายได้สำหรับบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประสงค์ให้เขากระทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นซุมมะอัคบิรฮูบิอัรกานิดดีนนะครับหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกแก่ท่านมุอาซในสิ่งที่เป็นหลักการต่างๆของศาสนาในเรื่องของการละหมาดนะครับในเรื่องของสิ่งที่เราในฐานะของผู้ศรัทธาจะต้องทำ
นะครับท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าเราะซุลอัมรีอันอิสลามสิ่งที่เป็นศีรษะนะครับหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่สูงสุดนะครับของอิสลามนั้นนะครับวะอูมูดูฮูและสิ่งที่เป็นเสาหลักของศาสนาอัสศอลาห์ก็คือในเรื่องของการละหมาดนะครับการละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาการละหมาดเป็นการงานที่จะทำให้ตัวของเราได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวของเราออกห่างจากการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซัรวะตุซะนามิฮิอันญิฮาดและสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ที่สูงสุดก็คือการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอย่างที่เราบอกนะครับว่าการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพียงแค่การจับอาวุธแต่การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ในอิสลามคือการต่อสู้นะครับกับอารมณ์ของพวกเราเองการต่อสู้การเสียสละในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับทรัพย์สินและก็ชีวิตของพวกเรานี่คือสิ่งที่สำคัญในอิสลามนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านซุมมะกอละหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกนะครับว่าอะลาอุคบิรุกะบิมาลากิซาลิกฉันจะบอกพวกท่านเอามั้ยในสิ่งที่จะมาเติมเต็มในเรื่องราวดังกล่าวในเรื่องของสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ที่ใหญ่ในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอยากจะทราบไหมว่าอะไรคือสิ่งที่จะเป็นสะพานเชื่อมและเติมเต็มในสิ่งต่างๆเหล่านี้กุนตุบะลายารอซูลุลลอฮ์ท่านมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้กล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าฉันอยากที่จะทราบนะครับในสิ่งนั้นสิ่งที่จะมาเติมเต็มสิ่งที่จะมาทําให้อิบาดะห์ของเรานั้นนะครับเป็นที่ตอบรับณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมว่าคืออะไรท่านนบีบอกนะครับว่าฟาคอซะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลิซานิฮิท่านนบีก็ได้เอามือของท่านเนี่ยจับไปที่ลิ้นของท่านวะกอละและท่านนบีก็ได้กล่าวนะครับว่ากุฟฟุอะลัยกะฮาซะจงระมัดระวังในลิ้นของพวกท่านฟะกอละมุอาซท่านมุอาซอิบนุญะบันรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้กล่าวนะครับว่ายานบีอัลลอฮ์โอ้ท่านนบีของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนาละมุอาคิซูนบิมานะตะกัลลัมบิฮิเราจะถูกคิดคำนวณจะถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งในคำพูดที่เรากล่าวออกมาด้วยกันนั้นหรือโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวนะครับว่าซากูลัตกะอุมมุกะยามุอาซนะครับวะฮันยะกุบบุนนาซาฟินนารีอะลาวูยูฮิมอิลลาฮาซออิดูอันซินาติฮิมโอ้มุอาซเอ๋ยอย่าได้คิดนะครับว่าลิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ออกมาจากลิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเพราะส่วนใหญ่ของมนุษย์นั้นได้ถูกโยนลงไปในนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกโยนคว่ำหน้าลงไปในนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิ่งที่เป็นคำพูดที่ออกมาจากปากของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคำพูดหนึ่งบอกไว้อย่างสำคัญนะครับว่าเราเป็นนายของคำพูดก่อนที่เราจะพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกไปและคำพูดจะเป็นนายของเราเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปจากปากของเราแล้วก่อนที่เราจะพูดอะไรนะครับเราเป็นนายของคำพูดเราสามารถที่จะใช้สิปัญญาของเราเราสามารถที่จะใช้ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราในการควบคุมสิ่งที่เราจะพูดแต่เมื่อใดก็ตามที่เราพูดออกไปแล้วนะครับคำพูดมันจะเป็นนายเรามันจะมาผูกมัดมันจะมาผูกพันนะครับต่อตัวของเราท่านอบีซะอีดอันคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอิซาอัสบะฮะอิบนุอาดัมเมื่อลูกหลานของท่านนบีอาดัมนั้นตื่นขึ้นมาในยามเช้าพี่น้องทุกวันเลยนะมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยเวลาที่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยนะครับแต่เราไม่รู้แต่ท่านนบีบอกว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราไม่รู้แต่เราจะต้องเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอิซาอัสบะฮะอิบนุอาดัมเมื่อลูกหลานของนบีอาดัมตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยฟ
فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان อวัยวะทั้งหมดในร่างกายของเราเนี่ยก็จะไปตักเตือนตักเตือนอะไรตักเตือนลิ้นนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่รู้แต่อวัยวะต่างๆของเราตาของเราหูของเรานะครับจมูกของเรามือของเราเท้าของเรานะครับอวัยวะต่างๆของเราเนี่ยก็จะกล่าวตักเตือนแก่ลิ้นกล่าวว่าไงล่ะพี่น้องอิตตะกิลลาฮาฟีนาลิ้นเอ๋ยจงเกรงกลัวจงยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อพวกเราเพราะอะไรล่ะฟาอินนะมานะห์นูบิกะเพราะตัวของท่านเนี่ยเป็นหลักประกันให้กับพวกเราเป็นหลักประกันความสำเร็จหรือเป็นหลักประกันความล้มเหลวให้กับพวกเราไฟนิสตากอมตาถ้าลิ้นเนี่ยนะครับพูดในสิ่งที่ดีนะครับกล่าวในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในเรื่องราวของการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของคุณงามความดีอิสตากอมนาอวัยวะต่างๆอื่นๆเนี่ยนะครับหูตาจมูกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะยืนหยัดและดำรงมั่นด้วยถ้าลิ้นตรงอวัยวะอื่นก็จะตรงด้วยฟาอีเนียวายะจัตตาแต่เมื่อใดก็ตามท่านลิ้นมันเฉไปทางขวาเฉไปทางซ้ายนะครับพูดโกหกนินทาคนอื่นเอียวายะจนาพวกเราก็จะเฉฉัยไปด้วยนั่นก็หมายถึงว่าท่านลิ้นเนี่ยนะครับพูดในสิ่งที่ถูกต้องอวัยวะอื่นๆก็จะได้รับในสิ่งที่เป็นอานิสงส์คุณงามความดีเหล่านี้ไปด้วยแต่เมื่อใดก็ตามที่ลิ้นพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกล่าวในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพวกเราก็จะถูกลงโทษนะครับพวกเราก็จะถูกทรมานพวกเราก็จะได้รับในสิ่งที่ลิ้นกล่าวไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นเรื่องของลิ้นเนี่ยนะครับจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่ามายันฟิซุมินกาวลินอิลลาลาไดฮิรอกีบุนอาจีดทุกคำพูดที่ออกมาจากปากของเราเนี่ยเว้นแต่จะมีผู้ที่บันทึกในสิ่งที่เป็นคำพูดเหล่านั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เรารู้นะครับว่าด้วยกับความรักที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเราเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาแล้วก็มาคอยที่จะดูแลมาคอยที่จะปกป้องเราและเช่นเดียวกันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาเลยค่ะมาทั้งทางด้านขวาและทางด้านซ้ายเมื่อใดก็ตามที่เราคิดเมื่อใดก็ตามที่เราพูดเมื่อใดก็ตามที่เรากระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมาเลยค่ะที่อยู่ด้านขวามือก็จะบันทึกในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราคิดในสิ่งที่ดีเราได้รับการตอบแทนไหมเราได้รับการตอบแทนแม้ว่ามาเลยค่ะไม่รู้แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกแก่มาเลยค่ะนะครับว่าตอนนี้บ่าวของฉันเนี่ยกำลังคิดจะทำความดีกำลังคิดที่จะบริจาคกำลังคิดที่จะละหมาดสุนัตกำลังคิดที่จะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมาแล้วก็จะบันทึกในสิ่งที่เป็นความคิดของเราหนึ่งความดีแต่ถ้าเราทำด้วยเป็นไงได้รับความดี10เท่าถึง700เท่าเพียงแค่เราคิดที่จะทำความดีเนี่ยมาแล้วก็บันทึกแล้วหนึ่งความดีแต่ถ้าเราคิดที่จะทำความชั่วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะบอกแก่มาแล้วแค่แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าอย่าได้บันทึกอะไรจนกว่าบ่าวของฉันจะทำในสิ่งที่เป็นความคิดของเขาและเมื่อเราทำในสิ่งที่เป็นความชั่วในสิ่งที่สะท้อนออกมาจากความคิดของเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความรักเราพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเราทำความดีบันทึกเท่าไหร่10ถึง700แต่ถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นความผิดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามาลาอิกะห์บันทึกเพียงแค่1อัลเลาะห์วักบัรทำความดี10ถึง700เท่าหรืออาจจะมากกว่าแต่ถ้าทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บันทึกเพียงแค่1แต่ไม่แค่นั้นนะพี่น้องความรักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราพระองค์บอกมาลาอิกะห์นะครับว่าแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งบันทึกความชั่วของเขาเผื่อว่าเขาจะเปลี่ยนใจเผื่อว่าเขาจะเตาบ้าตัวเผื่อที่เขาจะกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความรักแต่สิ่งที่เราได้รับจากอายะห์กุรอานนี้มายันฟิซุมินกาวลินอิลลาลาไดฮิรอกีบุนอาจีดทุกคำพูดที่มันออกมาจากปากของเราเว้นแต่จะมีมาลาอิกะห์ที่จะคอยบันทึกในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับลิ้นคือสิ่งที่สะท้อนถึงสิ่งที่อยู่ในสติปัญญาและจิตใจของพวกเรา
เวลาที่จะพูดอะไรออกมาสักคำเนี่ยนะครับคิดก่อนที่จะพูดเวลาที่จะคิดที่จะพูดนะครับในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะครับให้ระมัดระวังเพื่อที่ไม่ให้คำพูดของเราเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราถูกบันทึกในบัญชีความชั่วนะครับท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์จึงได้กล่าวไว้นะครับว่าอิซาอารอดัลกะลามะเมื่อพวกท่านทั้งหลายเนี่ยต้องการที่จะพูดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยฟาอะลัยกะจำเป็นสำหรับท่านอันยูฟักกิรอกอบละกะลามิที่จะคิดในสิ่งที่ท่านจะพูดเราพูดออกไปแล้วเนี่ยคนรอบข้างจะมีความรู้สึกแบบไหนแม้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราพูดอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่คำหนึ่งพี่น้องจำเอาไว้เลยนะครับคำว่าฮิกมาเนี่ยคำว่าฮิกมาเนี่ยนะครับที่เราแปลว่าวิทยาปัญญาเนี่ยคือการวางสิ่งของสิ่งหนึ่งให้มันถูกต้องเหมาะสมกับสถานที่ของมันบางครั้งเราพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ในเวลาที่ไม่เหมาะสมในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือในรูปแบบของคำพูดที่ไม่เหมาะสมคำพูดที่เราคิดเป็นคำพูดที่ดีอาจจะส่งผลทำให้ผู้ที่ฟังคำพูดของเราเนี่ยนะครับต่อต้านและปฏิเสธในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นไปได้เพราะนั้นท่านอิหม่ามอัชชาฟีจึงได้กล่าวนะครับว่าก่อนที่ท่านจะพูดอะไรเนี่ยอันยูฟักกิรอกอบละกะลามิพิจารณาก่อนว่าคำพูดของท่านเนี่ยนะครับท่านต้องการอะไรในคำพูดนี้ท่านต้องการที่จะสื่อสารอะไรในสิ่งที่ท่านจะพูดกับเพื่อนของท่านและท่านคิดว่าเมื่อท่านพูดออกไปแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนของท่านจะเปลี่ยนแปลงนะครับหรือจะแก้ไขในสิ่งที่ท่านต้องการพูดหรือเพื่อนของท่านดื้อดึงในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามชาฟีกล่าวนะครับว่าฟาอินซอฮัรตะอันมัสลาฮะตะเมื่อใดก็ตามที่ท่านคิดแล้วพิจารณาแล้วว่าถ้าพูดออกไปแล้วมันมีมัสลาฮะมันมีความดีงามเนี่ยตะกัลลัมพูดไปเลยถ้าพูดไปแล้วมันสร้างความดีงามมันสร้างความเป็นพี่น้องมันทำให้คนที่ฟังเนี่ยนะครับหันมาสู่การเปลี่ยนแปลงพี่น้องพูดไปได้เลยวะอินชักกะแต่ถ้าท่านสงสัยอิหม่ามท่านอิหม่ามชาฟีเนี่ยใช้พูดน่าสนใจมากไม่ได้บอกว่าถ้าท่านพูดไปแล้วเนี่ยเกิดความไม่ดีท่านอิหม่ามชาฟีใช้คำพูดว่าถ้าท่านสงสัยคำว่าสงสัยคืออะไรมันอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าท่านสงสัยเนี่ยลัมยะตะกัลลัมอย่าได้พูดถ้าท่านสงสัยว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีงามหรือไม่ดีงามอย่าเพิ่งพูดฮัตตายะฮะรอจนกว่าท่านจะแน่ใจเสียก่อนเพราะนั้นคำพูดหนึ่งนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่ามินฮุสนินอิสลามมินมะรอิตารกูฮูมาลายานีจากส่วนหนึ่งของความดีงามของอิสลามก็คือการละทิ้งในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์สิ่งใดก็ตามที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำออกห่างซะดีกว่านะครับสุภาษิตของไทยสุภาษิตหนึ่งเนี่ยพี่น้องคงจะเคยได้ยินพูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเห็นไหมครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าคนที่เขามีอีมานมีความศรัทธามีความวะเราะต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเขาจะเลือกในสิ่งที่เป็นโอกาสที่จะพูดเวลาที่เขาพูดเนี่ยคำพูดของเขาจะเป็นคำพูดที่กินใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยนะครับหนึ่งในคุณลักษณะของท่านก็คือท่านจะพูดที่เป็นยะวามิอุลกะลิมคือคำพูดที่มันสั้นๆแต่ให้ความหมายที่มันลึกซึ้งกอลลาวะดัลลาคำพูดของท่านนบีเนี่ยเป็นคำพูดที่สั้นๆแต่ให้ความหมายที่กินกว้างยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ออกเดินทางเป็นท่ามกลางทะเลมหาสมุทรและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับก็ได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราออกเดินทางไปในทะเลในมหาสมุทรเนี่ยเราจะอาบน้ำละหมาดด้วยกับน้ำทะเลได้ไหมเพราะอะไรล่ะเพราะน้ำจืดที่เราเตรียมไปเนี่ยมันอาจจะไม่พอในการอุปโภคบริโภคเราสามารถที่จะใช้น้ำทะเลในการอาบน้ำละหมาดได้ไหมถ้าเป็นพวกเราจะตอบว่าไงได้น้ำทะเลเนี่ยมันได้เพราะน้ำทะเลเป็นน้ำที่สะอาด
เป็นน้ำที่มีปริมาณมากแต่คำตอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องคิดว่าท่านนบีจะตอบว่าไงท่านนบีตอบนะครับว่าคำถามด้วยกับคำการใช้น้ำทะเลในการอาบน้ำละหมาดชำระล้างสิ่งสกปรกท่านนบีตอบนะครับว่าฮัวตูฮูรุนมาอูฮูอัลฮิลลูไมตะตุน้ำทะเลเป็นน้ำที่สะอาดและสัตว์ที่เป็นสัตว์ทะเลเป็นสัตว์ที่สะอาดอัลลอฮฺอักบัรคือเป็นการบอกแก่พวกเรานะครับว่าคำว่าน้ำทะเลเป็นน้ำที่สะอาดคือสามารถที่จะนำมาใช้ในการชำระล้างร่างกายนะครับหรือสิ่งของต่างๆได้และสัตว์ทะเลหรือสัตว์ที่อยู่ในทะเลเนี่ยเมื่อเราไปจับมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้โดยที่ไม่ต้องเชือดไม่ต้องเหมือนกับสัตว์บกเวลาสัตว์บกเวลาจะกินอย่างเช่นเรามีไก่มีเนื้อนะครับเนื้อวัวเนื้อแพะอะไรต่างๆเราจะต้องเชือดและเราจะต้องกราบบิสมิลลาห์นะครับกราบพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะเชือดแต่สัตว์ทะเลไม่ใช่ท่านนบีบอกด้วยกับคำพูดสั้นๆตูฮูรุมาอูฮูอัลฮิลลุไมตะตุน้ำทะเลเป็นน้ำที่สะอาดและสัตว์ทะเลนั้นเป็นสัตว์ที่สามารถที่จะใช้ในการบริโภคได้นี่คือความสำคัญนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดคือความสำคัญของลิ้นอวัยวะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างให้กับเราแต่หัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็คือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอันตรายของลิ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการนินทาว่าร้ายในเรื่องของการพูดถึงบุคคลอื่นในทางที่ไม่ดีพี่น้องที่รักทั้งหลายพี่น้องลองคิดดูนะวันนี้เนี่ยเวลาที่เรารวมตัวกันมากกว่า2คนถามว่า2คนเวลาเขาพูดถึงใครไม่ได้พูดถึงเรื่องของตัวเองหรอกไม่ได้พูดถึงความผิดพลาดของตัวเองหรอกเวลาที่นั่งรวมตัวกันก็จะพูดถึงความผิดพลาดเรื่องของสิ่งที่น่ารังเกียจของบุคคลอื่นเช่นเดียวกันคนอื่นเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของเราเราก็พูดถึงคนอื่นมันก็เป็นลักษณะนี้ในสังคมเราอาจจะมองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาแต่ถ้าเราในฐานะของบุคคลผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาอ่านอัลกุรอานได้มาอ่านหะดีษเราจะรู้นะครับว่าเรื่องของอัลกีบะห์เรื่องของการนินทาว่าร้ายเรื่องของการพูดถึงบุคคลอื่นในทางที่ไม่ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างมากอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่ายาอัยยุลลซีนอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายอายะกุรอานอายะนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังพูดถึงพวกเราอายะกุรอานอายะนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้พูดถึงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายอิจตานิบูกะซีรอมินัซซอนพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างการสงสัยอย่างมากมายสงสัยนะครับว่าคนนั้นเป็นแบบนี้หรือเปล่าสงสัยว่าคนนี้เป็นแบบนี้หรือเปล่าสงสัยว่าที่เขาได้ทรัพย์สินเงินทองมาเขาทำงานอย่างฮาลาลถูกต้องหรือเปล่าสงสัยว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสิ่งเสพติดสงสัยเราเนี่ยชอบสงสัยนะครับแต่ท่านแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างจากการสงสัยอย่างมากมายอินนะบะดัซซอนนีอิสเพราะการสงสัยบางส่วนของการสงสัยนั้นจะเป็นบาปโดยเฉพาะการสงสัยคนที่เป็นคนดีคนที่มีอีมานคนที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะยัสซะซูพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าวะลาตะยัสซะซูคำว่าวะลาตะยัสซะซูเนี่ยก็คืออย่าได้ไปฟอลโล่นะครับอย่าได้ไปติดตามถึงเรื่องราวของคนอื่นจนมากจนเกินไปโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้เนี่ยนะครับมี Facebook พยายามที่จะส่องไอ้คนวันนี้มันโพสต์เรื่องอะไรนะครับวันนี้มันกำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะครับท่านพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับวะลาตะยัสซูอย่าได้ไปติดตามอย่าไปได้ไปสืบเสาะนะครับแม้อย่างทุกวันนี้เนี่ยคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับชอบนักฟุตบอลนะครับชอบดาราก็จะรู้หมดเลยว่านักฟุตบอลคนนี้เนี่ยเกิดที่เมืองไหนนักฟุตบอลคนนี้ชอบกินอะไรนักฟุตบอลคนนี้เนี่ยมีแฟนกี่คนมีลูกกี่คนรู้หมดเลยนะครับชอบดาราคนนี้เนี่ยนะครับชอบน้ำหอมกลิ่นนี้ดาราคนนี้เป็นแบบนั้นดาราคนนี้เป็นแบบนี้วันหนึ่งเนี่ยวันนั้นไปทำอุมเราะห์วันที่เดินทางอัลลอฮ์พี่น้องที่รักทั้งหลายกำลังรอที่จะชั่งน้ำหนัก
อยู่ๆเนี่ยนะครับเสียงดังลั่นเลยเสียงเฮดังลั่นเลยเราก็นึกว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามีไม่รู้นักร้องหรือดาราเกาหลีนะครับเดินออกมานะครับจากสนามบินโอ้โหคนที่เป็น FC แฟนคลับเนี่ยเข้าไปต้อนรับเข้าไปโห่ร้องกันเสียงดังลั่นเลยและเท่าที่ผมรู้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นบางคนเนี่ยนะครับเขาเรียกเป็นติ่งเกาหลีอัลลอฮ์จะรู้หมดเลยว่าคนนี้เนี่ย ออกคอนเสิร์ตที่ไหนบ้างนะครับคนนี้เนี่ยชอบอาหารประเภทไหนอะไรต่างๆเหล่านี้ถามว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเหมือนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่ามินฮุสนิอิสลามมินมะริตัรกูมาลายานีเป็นสิ่งที่ไร้สาระเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวนะครับวะลาตะยัสซูเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรู้ถึงเรื่องของคนอื่นจนกระทั่งมากจนเกินไปนะครับวะลายักตับบะดุกุมบะดอและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวต่อไปนะครับว่าและพวกเจ้าอย่าได้นินทาใส่ร้ายซึ่งกันและกันอยูฮิบบุอะฮาดุกุมอัยยะกุลละห์มาอะคีฮิมัยตันฟะกะริฮตุมูพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับอยากที่จะบริโภคพวกท่านทั้งหลายอยากที่จะบริโภคอยากที่จะกินเนื้อของสัตว์ที่ตายเองโดยที่พวกท่านทั้งหลายรังเกียจกันนั้นหรือแสดงว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังเปรียบเทียบการที่เรานินทาบุคคลอื่นเหมือนกับการที่เรากำลังกินซากสัตว์นะครับกินซากของสิ่งที่ตายไปแล้วที่ไม่ได้ถูกเชือดอย่างถูกต้องสิ่งเหล่านี้พี่น้องสมมุติว่าเรามีวัวหนึ่งตัวเนี่ยวัวตัวนั้นอาจจะถูกเชือดโดยไม่กล่าวพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออาจจะตายเองเราเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นอันไม่ตะคือสิ่งที่เป็นซากสัตว์คือสิ่งที่ไม่อนุมัติในการบริโภคแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังเปรียบเทียบคนที่นินทาคนที่พูดถึงบุคคลอื่นในทางที่เสื่อมเสียเหมือนคนที่กำลังกินเลือดเนื้อของสัตว์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงอนุมัติวัตตะกุลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะตะวาบุรรอฮีมเพราะแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงอภัยโทษและเป็นผู้ที่ทรงเมตตายิ่งวันนี้มีศัพท์อยู่3คำพี่น้องที่รักทั้งหลายศัพท์คำแรกเนี่ยนะครับคือคำว่าอันกีบะศัพท์คำที่2นะครับคือคำว่าอิฟศัพท์คำที่3คือคำว่าบุฮตานเราได้ยินนะครับศัพท์ทั้ง3คำนี้เนี่ยคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยความหมายมันจะคล้ายคลึงกันก็คือในเรื่องของการนินทาว่าร้ายในเรื่องของการใส่ร้ายนะครับแต่ในภาษาอาหรับเนี่ยมันเป็นความสวยงามนะครับศัพท์แต่ละคำเนี่ยก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างเช่นคำว่ากีบะคำว่ากีบะเนี่ยจะแปลว่าการพูดถึงบุคคลอื่นในสิ่งที่เขารังเกียจคำว่ากีบะนะครับหรือการนินทาเนี่ยคือการพูดถึงบุคคลอื่นถามว่าเราสามารถจะพูดถึงบุคคลอื่นได้ไหมพูดได้แต่พูดในทางที่ดีตรงนั้นไม่เรียกว่ากีบะแต่คำว่ากีบะเนี่ยหรือการนินทาคือการพูดถึงบุคคลอื่นในทางหรือในสิ่งที่เขาไม่ชอบคำที่สองคำว่าอิฟนะครับอิฟกุนเนี่ยนะครับเป็นคำที่เคยเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เกิดขึ้นกับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาคือการนำเรื่องเท็จคล้ายๆกับการใส่ร้ายป้ายสีคือการนำเรื่องเท็จแล้วก็กระจายเรื่องต่างๆเหล่านั้นไปยังชุมชนในสังคมอิฟนะครับเรียกว่าอิฟกุนคือการสมมติว่ามีคนๆหนึ่งเนี่ยนะครับเขานำเรื่องเท็จมาและเอาเรื่องเท็จนี้ไปบอกกับคนอื่นและแต่ละคนก็กระจายในสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เป็นเท็จเหล่านี้เนี่ยให้เกิดขึ้นในสังคมเราเรียกศัพท์คำเหล่านี้ว่าเป็นอิฟกุนคำที่3บุฮตานนะครับคำว่าบุฮตานเนี่ยก็คืออิซากุนตาฟีฮิมาไลซะฟีฮิคือการที่ท่านพูดถึงพี่น้องของท่านในสิ่งที่เขาไม่ได้กระทำเรียกว่าบุฮตานหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่กับเหล่าบรรดาซอบะและท่านนบีได้ถามเหล่าบรรดาซอบะนะครับว่าอาตัดดารูนมัลกีบะพวกท่านรู้หรือเปล่าอะไรคือความหมายของคำว่ากีบะที่เราแปลว่าการนินทาว่าร้ายก็รู้เหล่าบรรดาซอบะได้กล่าวนะครับว่าอัลลอฮุวะรอซูลูฮุอาลัมแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์เท่านั้นที่รู้ท่านนบีอธิบายนะครับความหมายของคำว่ากีบะการนินทาก็คือว่า
ซิกรุกะอาข้อกะบีมายักกอรอคือการที่พวกท่านทั้งหลายพูดถึงพี่น้องของพวกท่านในสิ่งที่พวกเขารังเกียจกี่ล่ะเหล่าบรรดาซอบะก็ได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อนะครับว่าอิงกานะฟีอะคีมาอะกูนยารอซูลุลลอฮ์ถ้าในสิ่งที่ฉันพูดถึงพี่น้องของฉันเนี่ยเป็นเรื่องจริงล่ะนะครับถ้าในสิ่งที่ฉันพูดถึงพี่น้องของฉันแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงล่ะเรียกว่าเป็นกีบะหรือเปล่าท่านนบีบอกว่าอิงกานะฟีฮีมาตะกูนฟะกอดิกตับตะฮูถ้าสิ่งที่ท่านพูดถึงพี่น้องของท่านในสิ่งที่เขาไม่ชอบและเป็นเรื่องจริงนั่นคือท่านกำลังนินทาพี่น้องของท่านฟะอินลัมยะกุนฟีฮีแต่ถ้าท่านพูดถึงพี่น้องของท่านในสิ่งที่พี่น้องของท่านรังเกียจและเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงฟะกอตบะฮัตตะฮูแสดงว่าท่านกำลังใส่ร้ายพี่น้องของท่านอัลลอฮฺอักบัรแสดงว่าบาปที่เราจะได้รับการลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีความแตกต่างกันถ้าเรานินทาพี่น้องของเราเราจะได้รับบาปในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราใส่ร้ายพี่น้องของเราบาปที่เราจะได้รับการลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ใหญ่หลวงยิ่งกว่านั้นพี่น้องเชื่อไหมครับว่าคำพูดเพียงแค่บางคำเนี่ยนะครับที่เราอาจจะมองเป็นเรื่องที่เล็กน้อยแต่ในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากครั้งหนึ่งท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวนะครับถึงท่านหญิงซอฟียะห์นะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์กล่าวถึงท่านหญิงซอฟียะห์ซึ่งเป็นหนึ่งในภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์กล่าวว่าไงพี่น้องรู้มั้ยซอฟียะห์เนี่ยเป็นคนที่อ้วนแล้วก็เตี้ยซอฟียะห์เนี่ยนะเป็นคนที่อ้วนแล้วก็เตี้ยถ้าสําหรับพวกเราหรอไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็พูดถึงซอฟียะห์พูดถึงคนนั้นคนนี้เขาเตี้ยจริงอ่ะคนนี้เขาอ้วนจริงอ่ะนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวแก่ท่านหญิงอาอิชะฮ์ว่าไงพี่น้องรู้มั้ยครับท่านนบีกล่าวนะครับว่าละกอตกุลติอาอิชะฮ์เอ๋ยคำพูดของเธอที่พูดถึงซอฟียะห์ว่าอ้วนและก็เตี้ยเนี่ยคำพูดนี้เนี่ยนะครับเรามุซียัตบีมาอินบะห์ถ้านำคำพูดนี้เนี่ยนะครับไปโยนในมหาสมุทรละมุซียัตหูจะทำให้น้ำในทะเลมหาสมุทรเนี่ยมันเน่าเสียอัลลอฮฺอักบัรแค่คำพูดว่าอ้วนและก็เตี้ยท่านนบีบอกว่าจะทำให้น้ำในมหาสมุทรเนี่ยมันเน่ามันเสียทุกวันนี้เนี่ยเราจะต้องชูโกรขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ลงโทษพวกเรานะครับหรือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เราได้กลิ่นความผิดของสิ่งที่ออกมาจากคำพูดของเราถ้าทุกวันนี้เนี่ยนะครับสมมตินะครับว่าถ้าคำพูดเป็นคำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่เรื่องของการใส่ร้ายการนินทามันมีกลิ่นนะครับมันทำให้สิ่งที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้เน่าเสียเนี่ยมนุษย์ทุกคนจะไม่พูดในสิ่งที่เป็นคำพูดเหล่านี้เลยและถ้าคำพูดที่เป็นคำพูดที่ดีได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นถ้าพูดดีนะครับรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนคำละ10 บาท 20 บาทบนหน้าโลกใบนี้เราก็ได้ยินแต่คำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ถึงกีมะหรือคุณค่าในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมให้กับเราไงเพราะเราไม่มันไม่ได้เห็นมันไม่ได้สัมผัสเหมือนเช่นเดียวกันถ้าเรารู้ว่าคำพูดที่ไม่ดีที่ออกมาจากปากของเราคำพูดที่พูดถึงพี่น้องของเราในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของการนินทาเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นเราก็จะไม่พูดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเพราะเราไม่เห็นแต่ถามว่าเราเชื่อไหมเราต้องเชื่อเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกเอาไว้ให้กับพวกเราแล้วมาดูพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่เป็นอันตรายของคำพูดที่ออกมาจากปากของเราครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินผ่านนะครับสุสานหนึ่งที่เมืองมะดีนะห์และพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีได้ยินเสียงนะครับเป็นมุอญิซาตนะครับเป็นความมหัศจรรย์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับท่านนบี
ท่านนบีได้ยินเสียงการถูกลงโทษในกุโบร์ในหลุมฝังศพแต่พวกเราอัลฮัมดุลิลละห์ชูกรอัลลอฮ์มากๆนะที่ทุกวันนี้เราไม่ได้ยินนะครับว่าชาวกุโบร์เขาถูกลงโทษแบบไหนหะดีษบทหนึ่งท่านนบีกล่าวนะครับว่าลาลาตะดาฟานูถ้าหากว่าฉันไม่กลัวพวกท่านทั้งหลายจะนำมายัดเนี่ยไปฝังแล้วแล้วก็ละดาเอาตุลลอห์ถ้าฉันไม่กลัวนะถ้าฉันไม่กลัวพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับจะละทิ้งในเรื่องของการนำผู้ที่ตายไปฝังแล้วฉันจะขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาอะไรให้พวกท่านทั้งหลายได้ยินเสียงการถูกลงโทษในกุโบร์ในหลุมฝังศพทุกวันนี้เนี่ยที่เรายังกล้าเอาคนที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปฝังในกุโบร์เพราะเราไม่เคยได้ยินเสียงของการถูกลงโทษการทรมานในหลุมฝังศพถ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ยินผมเชื่อนะครับว่าเวลาที่มีคนตายไม่มีใครกล้าที่จะไปฝังเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะมันเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างมากครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านกุโบร์2หลุมและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านได้ยินเสียงการถูกทรมานในกุโบร์ในหลุมฝังศพท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอินนะฮูมาลายุอัซซะบานีมายัดทั้งสองศพนี้กำลังถูกทรมานกำลังถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมายุอัซซะบะวะมายุอัซซะบานีฟีกะบีรินแต่การลงโทษที่ทั้งสองถูกลงโทษเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่คำว่าไม่เป็นเรื่องใหญ่คือไม่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับสายตาของพวกเราอัลลอฮ์เหมือนนบีรู้เลยท่านนบีว่าศพทั้งสองศพนี้เนี่ยนะครับมายัดทั้งสองมายัดนี้กำลังถูกลงโทษและการถูกลงโทษของเขาไม่ได้ถูกลงโทษด้วยกับเรื่องราวที่ใหญ่โตในสายตาของพวกท่านแต่เป็นสิ่งที่ใหญ่ในสายตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงกล่าวว่าวะอินนะฮูละกะบีรุนท่านมองเป็นเรื่องเล็กแต่หน้าที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่กานะอะฮะดูฮูมาลายัสตะติรุมินัลบาลีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ระมัดระวังในเรื่องของการปัสสาวะในเรื่องของการชำระล้างความสะอาดหลังจากปัสสาวะนะครับทำให้ปัสสาวะเนี่ยมันเปื้อนเสื้อผ้าแล้วพอไว้แล้วปัสสาวะเปื้อนเสื้อผ้าการละหมาดของเราได้รับการตอบรับไหมไม่ได้นะครับเมื่อร่างกายสกปรกเงื่อนไขหนึ่งที่จะทำให้การละหมาดของเราได้รับการตอบรับคือจะต้องวาซียาบะกาฟะตอฮิรเสื้อผ้าของเราจะต้องสะอาดเมื่อเสื้อผ้าไม่สะอาดการละหมาดไม่ถูกตอบรับเพราะนั้นเขาจึงถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหลุมฝังศพวะกานัลอาคอรุและตาหัวอีกคนหนึ่งที่ถูกลงโทษเนี่ยตะยัมชีบินนามีมะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่นำเรื่องของคนนั้นไปบอกกับคนนี้นำเรื่องที่ไม่ดีของคนนั้นไปบอกกับอีกคนหนึ่งแต่เรื่องไม่ดีของตัวเองเป็นไงเงียบกริบเลยไม่พูดไม่บอกกับใครสักคนหนึ่งแต่พี่น้องอย่างที่ผมบอกนะครับว่าวันนี้เวลาที่เราเห็นคนจับกลุ่มคุยกันเนี่ยเขาก็พูดถึงคนอื่นเขาพูดถึงบุคคลที่สามเวลาที่อีกกลุ่มหนึ่งพูดก็พูดถึงคนนี้แหละมันก็วนกันอยู่ลักษณะแบบนี้แหละแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องคือว่าการนำเรื่องที่ไม่เป็นความจริงการนำเรื่องของการนินทาว่าร้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่เรานอนอยู่ในกุโบร์ในหลุมฝังศพดังนั้นเองเนี่ยนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยจึงห้ามในลักษณะของบุคคลที่เรียกว่าเป็นคนสองหน้าคนสองหน้าหมายความว่าไงพี่น้องไม่ได้ว่าหน้าหนึ่งดำหน้าหนึ่งขาวไม่ใช่นะครับคนสองหน้าก็คือว่าคนที่เวลาไปอยู่กับกลุ่มหนึ่งเขาพูดลักษณะหนึ่งเวลาไปอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งเขาพูดอีกลักษณะหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสร้างความเสียหายความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นระหว่างสองกลุ่มชนนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าตายิดูมินชรินนาซิยามัลกิยามะคนที่เลวที่สุดในวันกิยามะคนที่เลวที่สุดในวันกิยามะหน้าที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นซันวัจยะไฮนีก็คือคนสองหน้ายะติฮาอูลาบิวัจยะฮินวะฮาอูลาบิวัจยะฮินไปหากลุ่มหนึ่งนะครับทำว่าโอ้ฉันเนี่ยอยู่เป็นพวกท่านฉันเนี่ยสนับสนุนท่านฉันเนี่ยคอยให้การสนับสนุนให้ความรู้นะครับให้การปกป้องพวกท่านไปอยู่กลุ่มหนึ่งก็บอกลักษณะเดียวกัน
ปรากฏว่าสองกลุ่มนี้เป็นศัตรูซึ่งกันและกันเราเรียกคนกลุ่มนี้เป็นคนสองหน้าเป็นคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าจะเป็นบุคคลผู้ที่เลวที่สุดในสายตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เพราะนั้นเรื่องของลิ้นเรื่องของคำพูดเรื่องของการนินทาพี่น้องที่รักทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่อันตรายมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ขาดทุนทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์และมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่ขณะที่เรานอนอยู่ในกุบฏในหลุมฝังศพและยิ่งมาดูหะดีษอีกบทหนึ่งเวลาที่เราพูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เห็นได้สัมผัสเราก็ต้องอาศัยอัลกุรอานเราก็ต้องอาศัยหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวไว้นะครับว่าท่านนบีถามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าอาตัดรูนมัลมุบลิสพวกท่านรู้จักคนล้มละลายหรือเปล่าท่านนบีถามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าพวกท่านรู้จักคนที่ล้มละลายหรือเปล่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ตอบเหมือนที่พวกเราตอบคนล้มละลายใช่มั้ยท่านรอซูลอัลมุบลิซูฟีนามัลลาดิรฮัมละฮูวะลามะตะคือคนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองคนที่มีหนี้มีสินล้นพ้นตัวนี่คือคนที่ล้มละลายคนที่ลงทุนค้าขายแล้วก็ขาดทุนนะครับไม่มีเงินไม่มีทองที่จะมาต่อยอดในเรื่องของการค้าขายนี่คือคนที่ล้มละลายนั่นคือความหมายของพวกเราท่านนบีบอกนะครับว่าฟะกอลาอินนัลมุบลิซามินอุมมะตีแต่คนที่ล้มละลายในอุมมะห์ประชาชาติของฉันคนที่ล้มละลายที่แท้จริงไม่ใช่ล้มละลายเพียงแค่ในดุนยานี้พี่น้องที่รักทั้งหลายคนที่ล้มละลายในอุมมะห์ประชาชาติของฉันมันยะตียะมัลกิยามะห์คือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้ถูกนำตัวมาในวันกิยามะห์บีศอลาตินวะซิยามินวะซะกาตินในชีวิตของเขาในดุนยาเขาละหมาดเขาถือศีลอดเขาจ่ายซะกาตแต่พอมาถึงวันกิยามะห์ปรากฏว่าความยุติธรรมของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะตัดสินกับมนุษย์ในวันนั้นในดุนยาเขาทำอะไรไปบ้างล่ะยะตีวะกอดดอรบะฮาดาในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในดุนยาเขาได้ไปละเมิดอธรรมต่อพี่น้องของเขาไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังวะชะตมะฮาดาไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดวะกอซะฟะฮาดาไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายวะอากาลามาละฮาดาไม่ว่าจะเป็นการละเมิดในทรัพย์สินของพี่น้องของเขาอัลลอฮุอักบัรขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาเขาละหมาดเขาถือศีลเขาจ่ายซะกาตเขาทำในเรื่องของคุณงามความดีแต่ขนาดเดียวกันเขาใช้ลิ้นของเขาเขาใช้อำนาจของเขาในการละเมิดต่อสิทธิเกียรติยศของพี่น้องของเขาฟายุต่อความยุติธรรมของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่เห็นในดุนยาแต่เราจะเห็นในอาคิเราะห์คำว่าไม่เห็นในดุนยาคือการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อผู้ที่อาธรรมที่มีต่อผู้ที่ฝ่าฝืนเราอาจจะไม่เห็นในดุนยานี้ทุกคนแต่ในวันอาคิเราะห์เราจะเห็นในสิ่งต่างๆเหล่านั้นฟะยุตอฮาซามินฮะซะนาติฮีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาคุณงามความดีของเราการละหมาดของเราการถือศีลของเราการบริจาคของเราเนี่ยความดีต่างๆไปมอบให้กับบุคคลผู้ที่เรานินทาว่าร้ายไปมอบให้กับบุคคลผู้ที่เราไปละเมิดต่อพวกเขาวะฮาซามินฮะซะนาติฮีฟาอินฟานิยัตฮะซะนาตุฮูแล้วเราคิดดูว่าแต่ละวันเนี่ยนะครับเราใช้ลิ้นของเราใช้มือของเราในการไปละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่นมากสักแค่ไหนเมื่อความดีของเราถูกแจกจ่ายจนกระทั่งในที่ตัวของเราความดีเนี่ยมันหายไปหมดทั้งที่ความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราทำความดีได้รับการบันทึก10ถึง700เท่าหรือมากกว่าเวลาที่เราทำความชั่วเราถูกบันทึกเพียงแค่1ทั้งที่ความดีมากมายแต่เมื่อมันถูกแจกจ่ายกับบุคคลผู้ที่เราไปละเมิดไปอาธรรมในสิ่งที่เป็นคำพูดของเราเมื่อความดีมันหายไปยังไงล่ะครับพี่น้องฟาอินฟานิยัตฮะซะนาตุฮูกอบละอันยะกะดิยะมาอะลัยฮิเมื่อความดีของเราได้ถูกแจกจ่ายให้กับบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าหนี้คำว่าเจ้าหนี้ที่นี้เนี่ยครับไม่ใช่เจ้าหนี้ในเรื่องของเงินแต่เป็นเจ้าหนี้ในเรื่องของเกียรติยศและก็ศักดิ์ศรีเมื่อความดีของเราถูกแจกจ่ายแต่เจ้าหนี้ยังคงมีอยู่อุคิซามินคอตอยาหุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาความชั่ว
การปฏิเสธของบุคคลเหล่านั้นฟาตูริฮัตอะไลฮิและมาโยนใส่ตัวของเราอัลลอฮฺอักบัรอุตส่าห์ทำความดีอย่างมากมายแต่ปรากฏว่าถูกแจกจ่ายให้กับคนอื่นคนอื่นทำความชั่วแต่ความชั่วเหล่านั้นกลับกลายมาอยู่บนตาช่างความชั่วของเราทั้งที่เราไม่ได้กระทำขาดทุนไหมพี่น้องขาดทุนและความขาดทุนที่ว่านี้เป็นการขาดทุนที่ไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นความขาดทุนในโลกอาคิเราะห์ซุมมาตุริฮาฟินนาร์ดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าและเขาก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่ถูกโยนลงไปในขุมนรกของพระองค์ถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากลิ้นของเราเลยครับพี่น้องเกิดจากลิ้นของเราที่ไปพูดถึงพี่น้องของเราในทางที่ไม่ดีที่ไปนินทาพี่น้องของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยคนที่เป็นซุนวัจฮีนเนี่ยมันมีอยู่มากมายในสังคมเวลาที่มีคนหนึ่งคนใดมาพูดถึงเรื่องที่ไม่ดีของพี่น้องของเราเนี่ยนะครับถ้าเรารู้ว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบนำมามอะไรแปลว่าชอบนินทาหน้าที่ของเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้แล้วตัสซับบุตตรวจสอบก่อนและถ้าดีไปกว่านั้นไม่ต้องไปฟังมันนะครับถ้าเราพบรู้ว่าไอ้คนที่ไม่ดีเนี่ยเวลามาหาเราก็จะพูดถึงเรื่องของคนอื่นไม่ต้องไปฟังมันถามว่าฟังแล้วมันได้ประโยชน์อะไรแต่มันก็แปลกคนเนี่ยมันชอบฟังเรื่องคนอื่นนะคนเราเนี่ยมันชอบฟังเรื่องคนอื่นแต่เรื่องแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยชอบฟังมากเลยเรื่องดีๆเนี่ยไม่ค่อยจะชอบพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆข่าวสารที่มันออกไปตามหน้าสังคมเนี่ยข่าวที่มันเป็นที่สนใจของสังคมข่าวอะไรข่าวไม่ดีทั้งนั้นเลยข่าวของเรื่องของอะไรนะการฆ่าการข่มขืนนะครับการช่อโกงข่าวเหล่านี้อัลลอฮ์เป็นสิ่งที่สังคมติดตามแต่ข่าวที่เป็นข่าวที่ดีๆเนี่ยคนในสังคมมักที่จะไม่ให้ความสำคัญอาจจะเป็นในหัวข่าวเพียงแค่วันสองวันแล้วก็หายไปแต่ถ้าเป็นข่าวที่ไม่ดีแล้วก็อัลลอฮ์ตามกันนะอย่างเช่นอะไรนะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาถามผมเขาถามนะครับว่าเอ๊ะเรื่องลุงพลเนี่ยเป็นยังไงผมลุงพลคือใครไม่รู้จักคือเราไม่ได้ตามข่าวไงเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องของลุงพลเนี่ยเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าโอ้เขาตามข่าวเขาดูจนกระทั่งรู้ว่าคิดว่าไอ้ใครเป็นคนฆ่าน้องอะไรนะน้องชมพู่ป่ะเออผมเองก็ไม่ได้ตามผมไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรกับการตามข่าวในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราเห็นคนที่เป็นคนแบบนี้เนี่ยมาเข้าใกล้เราเนี่ยออกห่างได้พี่น้องออกห่างแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เขามาเล่าเรื่องเหล่านี้ให้เรื่องของคนอื่นให้เราฟังเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพวกเราเอาไว้ยังไงนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยุลลาดีนอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายอินยาอะกุมฟาซิกุมบินะบะอินฟะตะบัยยานูเมื่อใดก็ตามที่คนฟาซิกคือใครพี่น้องคนฟาซิกคือคนที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิซาญาอะกุมฟาซิกุมบินาบาอินเมื่อคนฟาซิกคนที่ไม่ดีเนี่ยคนที่เป็นคนที่นำมามชอบที่จะนินทาบอกเรื่องหนึ่งเรื่องใดแก่พวกท่านฟาตาบัยยานูอย่าด่วนที่จะเชื่อให้เป็นคนหูหนักคำว่าหูหนักไม่ใช่คนแก่นะครับบางคนว่าคำว่าหูหนักแปลว่าพออายุมากขึ้นหูมันหนักเสียงมันไม่ค่อยได้ยินไม่ใช่คำว่าหูหนักก็คือพิจารณาอย่าฟังแล้วก็พิจารณาด้วยกับหูแต่จงฟังแล้วก็พิจารณาด้วยกับสี่ปัญญาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราอย่าด่วนไปตัดสินคนหนึ่งคนใดนะครับเพียงแค่ด้วยกับคำพูดของคนจะต้องตรวจสอบพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟาตาบัยยานูพวกท่านทั้งหลายจงตรวจสอบเพราะอะไรอันตุซีบูกอุมันบิยะฮาละตินฟัตุสบิฮูอะลามาฟะอันตุมนาดีมีนเพราะถ้าท่านด่วนที่จะไปตัดสินพี่น้องของท่านด้วยกับเพียงแค่สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังมาเนี่ยนะครับฟาตุสบิฮูอะลามาฟะอันตุมนาดีมีนพวกท่านก็จะเสียใจในสิ่งที่พวกท่านนั้นได้กระทำกับพี่น้องของท่านเพราะบางครั้งสิ่งเหล่านั้นหรือสิ่งที่ท่านได้ยินมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่จริงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอันตรายนะครับของเรื่องของคำพูดอันตรายนะครับของเรื่องของการนินทาอันตรายของเรื่องของการใส่ร้ายเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น
นะครับกับชีวิตของบุคคลนั้นทั้งโดยดุนยาและอาคิเราะห์มาดูอีกหะดีษบทหนึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราได้เห็นถึงการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ต่อบรรดาบุคคลผู้ที่ชอบนินทาคนอื่นเหตุการณ์เรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านนบีได้เล่าให้กับซอบะห์ฟังนะครับท่านนบีได้เล่านะครับว่าท่านอานัสเนี่ยได้รายงานมานะครับว่าท่านนบีได้เล่าว่าเมื่อครั้งที่ฉันได้อิสรอและก็มิอรอดคำว่าอิสรอคือการเดินทางในยามค่ำคืนคำว่ามิอรอดคือการขึ้นจากพื้นดินไปยังฟากฟ้านะครับในเหตุการณ์อิสรอและมิอรอดเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆอย่างมากมายและหนึ่งในเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้เห็นในวันนั้นเป็นการลงโทษที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษบุคคลผู้ที่มีความประพฤติแบบนี้ในวันกิยามะห์ท่านนบีบอกนะครับว่ามารัตตุบิกาอุมินฉันได้ผ่านเห็นกลุ่มชนหนึ่งละฮุมอัฟารุมมินนูฮาซินที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เล็บของเขาเนี่ยแทนที่จะเป็นเล็บที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเล็บที่ถูกทํามาจากทองเหลืองพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีเห็นในวันกิยามะห์จะมีกลุ่มชนหนึ่งซึ่งเล็บของพวกเขาเนี่ยเป็นเล็บที่มาจากทองเหลืองยักมูชูนะวูจูฮุมวาสุดูรูฮุมและเขาจะใช้เล็บที่มาจากทองเหลืองเนี่ยนะครับข่วนที่ใบหน้าแล้วก็ที่หน้าอกของพวกเขาวันนี้สมมติว่าเราเอาเล็บข่วนที่หน้าของเราข่วนที่หน้าอกของเรามันก็อาจจะเกิดเป็นแค่รอยเล็กๆแต่พี่น้องลองคิดดูนะครับว่าในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยเล็บของพวกเขาเป็นเล็บที่ทําจากทองเหลืองและในขุมนรกเนี่ยบางคนตั้งที่ทําไมเล็บต้องเป็นทองเหลืองเพราะในนรกเนี่ยนะครับมันมีความร้อนและทองเหลืองเนี่ยนะครับเวลาที่มันสัมผัสกับความร้อนเนี่ยมันก็จะยิ่งทวีคูณในเรื่องของความร้อนนั้นแล้วจะใช้เล็บเนี่ยข่วนไปที่ใบหน้าของตัวเองควรไปที่หน้าอกของตัวเองควรไปที่ร่างกายของตัวเองท่านนบีมองภาพเหล่านั้นด้วยกับความสยดสยองแล้วก็กล่าวถามแก่ท่านยิบรีนนะครับเพราะท่านนบีเดินทางไปกับท่านยิบรีนยิบรีนเอ๋ยมันฮาอุละบุคคลที่กำลังทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นภาพที่หน้าสยดสยองหน้ากลัวเนี่ยเอามือที่มีเล็บจากทองเหลืองควรใบหน้าควรตัวของเขาเนี่ยพวกคนเหล่านี้เขาทำอะไรในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามได้กล่าวตอบแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าฮาอูลาอิอัลลซีนายะกูลูนาลูฮูมันนาสบุคคลเหล่านี้คือบุคคลผู้ที่ซึ่งได้กินเลือดกินเนื้อของพี่น้องของเขาบุคคลเหล่านี้คือบุคคลผู้ที่ซึ่งได้นินทาว่าร้ายพี่น้องของเขาบุคคลเหล่านี้คือบุคคลผู้ที่ซึ่งขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ได้นำเรื่องราวของคนกลุ่มนี้ไปให้กับคนกลุ่มนั้นเพื่อที่จะสร้างความเป็นศัตรูให้เกิดขึ้นระหว่างสองกลุ่มบุคคลเหล่านี้คือบุคคลผู้ที่ซึ่งได้ใช้ลิ้นอวัยวะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขาในหนทางที่นำไปสู่ความโกรธกริ้วจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบุคคลผู้ที่กินเลือดกินเนื้อของพี่น้องของเขาวะยะกออูนฟีอารอดิฮิมและพวกเขาเหล่านี้คือบุคคลผู้ที่ละเมิดนะครับต่อเกียรติยศของพี่น้องของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้เนี่ยนี่คือข้อเตือนใจสำหรับชีวิตของพวกเราวันนี้ถ้าเราไม่อยากที่จะเป็นผู้ที่ขาดทุนทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์วันนี้ถ้าเราไม่อยากที่จะเป็นบุคคลผู้ที่ถูกลงโทษด้วยกับการลงโทษอันน่าเจ็บปวดจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระมัดระวังลิ้นของเราให้ดีนะครับคำพูดที่เราจะพูดกับคนรอบข้างเราโดยเฉพาะคนที่เป็นสามีภรรยาคนในครอบครัวของเราระมัดระวังให้ดีในคำพูดเหล่านี้คำพูดที่เราจะพูดกับเพื่อนของเรานะครับแม้ว่าอาจจะเพื่อนของเราอาจจะไม่รู้แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้แต่มลาอิกะห์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บันทึกสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ตัวของเรามีความปลอดภัยถ้าเราอยากที่จะได้หลักประกันจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับสวรรค์ของพระองค์ปกป้องลิ้นของเราให้อยู่กับการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พราะถ้าลิ้นของเราอยู่กับการลำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ออกมาจากลิ้นของเราที่จะนำไปสู่เรื่องของการนินทาว่าร้ายเรื่องของการพูดถึงบุคคลอื่นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าวันนี้เราอยู่กับการอ่านอัลกุรอานให้ลิ้นของเราอยู่กับการกล่าวถึงนะครับพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลิ้นของเราอยู่กับการลำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลิ้นของเราอยู่กับการสั่งใช้ในเรื่องของคุณงามความดีการห้ามปรามในเรื่องของความชั่วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เรามีความปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นะครับเพราะนั้นนี่คือเรื่องราวที่อยากจะฝากนี่คือเรื่องราวที่อยากจะบอกและนี่คือเรื่องราวที่อยากจะเตือนตัวของผมเองแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับให้มีความระมัดระวังในลิ้นอวัยวะที่เล็กๆแต่เป็นอวัยวะที่มีทั้งคุณและก็โทษให้กับตัวของเรานะครับคงจะฝากพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีอัจมาอีน